มากคือว่าเราไม่เคยทำและไม่เคยปฏิบัตินะนั่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันทรมานมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามีสัจจะตัวเองก็มีขันติอยู่ในตัวเองบ้างเราก็จะสำเร็จแต่ผมก็ดีมุกดีใจขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้แนะนำแล้วก็อาจารย์กรรมทุกท่านที่ได้แนะนำก็จริงๆก็ขอขอบคุณญาติโยมที่ถวายอาหารเป็นสุขภาพให้พระให้อาตมา